ลืมจำได้เรื่องลูกนี่จำลืมแม้กระทั่งว่าลูกฉันเนี่ยสัมภาษณ์ตั้งแต่ตอนคลอดอาทิตย์หนึ่งใช่จำได้ว่าเด็กน้อยเพิ่งคลอดได้อาทิตย์หนึ่งแล้วตอนนี้ลูกแล้วลูกตอนนี้วิ่งได้แล้วบอกคุณในกลุ่มตอนนี้ลูกเท่าไหร่ขวบแปดเวลามันผ่านไปเร็วไวนะเราไม่ได้คุยกันอ๋อเรามาคุยกันครั้งแรกคุยเรื่องอื่นเรื่องการทำข้าวแกงเรื่องอื่นๆเรื่องงานอื่นๆไงจนคนน่ะลืมไปแล้ววันนั้นจริงๆตัวเองเขาแก่มาตัวเองท้องแล้วท้องแล้วค่ะว้ายแต่ยังบอกไม่ได้ไงเพราะยังไม่พ้น3เดือนใช่ไหมเอาเลิกเอาเลิกเอาเลิกสวัสดีครับ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 แต่ที่3เดือนแรกไม่ได้บอกเนี่ยเป็นเพราะว่ามีเลือดออกค่ะอ๋อมีเลือดออกก็เลยต้องรอให้ชัวร์ก่อนอะไรก่อนนะคะแล้วก็ให้มั่นใจว่าทั้งแม่และลูกแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมั่นใจแล้วก็ค่อยบอกเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนด่าแบบคราวที่แล้วว่าบอกวันนี้คลอดพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยว่าพวกคนแบบเขาบอกว่าดูไม่รู้จริงๆแต่ดูไม่รู้จริงเนี่ยเนี่ยให้ดูสิไม่เหมือนคนท้องอ่ะดูสิเอออาหารข้างอาหารข้างก็ไม่ท้องเนี่ยป้าเนี่ยเดี๋ยวเลิกอัดไม่เป็นคนหน้าท้องเป็นคนหน้าท้องแข็งก็ออกกำลังกายสมองแข็งแรงอ่ะใช่คือไม่เห็นเหมือนท้องเลยไม่เหมือนถ้าสมมติไปอยู่ที่ช่อง9ตอนนั้นอ่ะก็ไม่รู้ว่าท้องก็ถึงว่าเอาผลอัลตราซาวด์ไปยืนยันว่าฉันท้องจริงๆอย่างเงี้ยแต่ลูกนี้ไม่บอกดีกว่าแรงมันนั้นใจเท่าไหร่ท้องกว่าเด็กอายุ48เออคำถามเดียวกันคือมันต้องกล้ามากนะพี่บุ๋มถูกก็ได้ท้องในวัยนี้มันต้องกล้ามากเลยนะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยเรานั่งมองอเล็กซ์ครับคืออเล็กซ์เนี่ยเป็นความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นถูกไหมเป็นเซอร์ไพรส์แต่การที่อเล็กซ์เนี่ยแค่ขวบ2ขวบแล้วพี่ๆ18หมดแล้วอ่ะเดี๋ยวพี่ๆที่ว่าเนี่ยนำมันอันน้ำมันแล้วฝ่ายของสามีเนี่ยก็3คนลูกสาว3แต่ลูกสาว3คนเขาโตหมดแล้วคนเล็กสุดอายุ13แล้ววะดังนั้นมันก็เลยกลายเขาคุยกันไม่รู้เรื่องคือจับน้องแป๊บนึงอุ้มๆน้องแป๊บนึงแล้วก็ไปแล้วไงแต่ไม่มีใครที่จะอยู่เป็นเพื่อนอเล็กซ์ได้เราก็เลยรู้สึกว่าแล้วเรา2คนก็อายุเยอะแล้วพออายุเยอะแล้วแล้วเราจะคิดว่าแล้วใครจะมาอยู่เป็นเพื่อนอเล็กซ์ในวันที่เราจากไปอย่างน้อยเขามีพี่น้องคอยคุยกันวัยใกล้ๆกันได้ปรึกษากันได้คุยกันได้โตไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะอีกไม่นานพี่ๆเขาก็เรียนจบมหาลัยเขาแต่งงานก็จบแล้วไงลูกสาวคุณโตได้ไงเรียนมหาลัยแล้วเนาะของพี่ก๊อตก็เรียนมหาลัยเรียนมหาลัยก็หมดแล้วลูกอันดาก็เข้าอันมหาลัยแล้วหมดแล้วพี่ตอนนี้เท่ากับพี่หมุมลูกมีกี่คนนะครับลูกตัวเองอ่ะเนี่ยถ้ารวมเนี่ยคือ3ลูกสามีอีก3แล้วลูกบุญธรรมอีก9ทั้งหมด15คนค่ะโอ้โหครอบครัวใหญ่15คน15คนสุดค่ะเคยพี่จัดงานรวมหมดเลยมั้ยรวมได้ไม่ครบสักทีเพราะว่าแต่ละคนอยู่คนละภาคของประเทศไทยก็มาได้บ้างติดเวรขึ้นเวรคือเป็นอยู่ห้องฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมีหน้าที่การงานเก่งมากเลยพี่ยังไม่จบยังไม่จบยังอยู่มัธยมและมหาลัย15คนน่ะอีน็อตโอ้โหคนเล็กอ่ะยังขึ้นป.3เล็กสุดอยู่ป.3มีไลน์กรุ๊ปครอบครัวมีค่ะเพื่อให้เขาได้รู้สึกว่าเขาอ่ะมีพี่น้องเพราะบางคนไม่เหลือใครสักคนแล้วไงชีวิตเป็นเด็กเรียนดีเด็กดีแต่พ่อแม่เสียหมดญาติเสียหมดก็เหลือตัวคนเดียวที่สู้ชีวิตเราก็เอามารวมกันเอามารวมว่าคุณจะมีภารกิจอยู่ที่นู่นแต่ครอบครัวคุณอยู่ตรงนี้นะใช่ใช่ก็มานั่งกัดกันนั่งแซวกันส่งกำลังใจกันเดินทางกลับดีๆนะอะไรอย่างเงี้ยน่ารักน่ารักค่ะในกลุ่มน่ารักมากก็จะเอามารวมกลุ่มกันเป็นลูกบุญธรรมของแม่บุ๋มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คนนี้ตัวเองตั้งตอนนี้5 เดือนค่ะก็คืออีก 3-4 เดือนนี้คลอดแล้วก็ประมาณพฤศจิปลายพฤศจิค่ะก็พอๆกับน้องอะไรลูกชายเลือกเป็นลูกชายค่ะอ๋อคราวนี้คนนี้ทำใช่ต้องทำค่ะเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยไม่เครียดแบบข่าวอเล็กซ์ไงเพราะข่าวอเล็กซ์จะเครียดเยอะหน่อยใช่ไหมเพราะว่าไม่รู้อะไรยังไงอายุก็เยอะแล้วนะครั้งที่แล้วธรรมชาติเลยแบบช็อกไงที่ตัวเองนั่งปรับสภาพจิตตัวเองก่อนตอนนั้นก็ช็อกอยู่แล้วไม่แต่เอาจริงนะอันนี้คือสิ่งที่เราเรียนรู้ด้วยการแพทย์และวิทยาศาสตร์ต่อให้วิทยาศาสตร์จะเจริญก้าวหน้าไปยังไงแล้วหลัง40เนี่ยการที่จะมีลูกที่คือมันยากมันยากจริงๆนี่ถ้าอเล็กโผล่มาได้คนอื่นก็ต้องโผล่มาได้แม่อย่าวัดจากความเขาเรียกความฟิตของตัวเองเอาเหรอเพราะแม่เป็นคนฟิตมากค่ะแข็งแรงแข็งแรงมากคุณยายบุ๋ม51ยังมีน้องอยู่เลยเหรอ
ตระกูลดิฉันเนี่ยขอโทษนะฉันจะบอกว่าฉันยังคุยนั่งคุยกับผัวฉันอยู่เลยถ้าฉันเจอกับเขาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นนะป่านนี้ลูกน่าจะ30 40คนจริงครอบครัวลูกดกเนี้ยหรอครอบครัวลูกดกได้เลยอ่ะสำหรับผู้หญิงวัย40กว่าที่อยากจะเตรียมตัวมีลูกมันต้องเตรียมตัวยังไงหาหมอค่ะอย่างเดียวเลยแนะนำเอางี้ถ้า35ขึ้นไปณวันเวลาปัจจุบันถ้ามีลูกยากแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันเรารอแล้วลองแล้วอะไรเงี้ยแนะนำปรึกษาคุณหมอเลยค่ะอย่ารอค่ะถ้าเก็บไข่ได้ก่อนให้เก็บก่อนเลยค่ะตั้งแต่จริงๆแล้วไข่ที่สมบูรณ์ที่สุดที่เด็กจะมีความฉลาดถ่ายทอดจากแม่ได้ดีที่สุดเนี่ยคือไม่เกิน30ด้วยซ้ำไปจริงจริงมันอยู่ที่ไข่นะช่วงเวลาที่เก็บอยู่ที่ไข่แม่มันไม่ได้เกี่ยวกับอายุที่ตั้งเพราะอย่างครั้งเนี้ยบุ๋มก็ต้องเก็บตั้ง 2-3 รอบไปเก็บตั้ง 2-3 รอบกว่าจะได้ไข่ที่ออกมาดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกเราได้มา2ฟองคุณผัวก็แบบใส่เลยแม่ใส่คู่เลยแม่เพราะฉันบอกแล้วว่าฉันจะท้องเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตฉันแล้วฉันจะไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยฉันอยากจะทำงานมูลนิธิฉันแล้วฉันเลี้ยงลูกฉันปั๊มนมฉันพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าแค่นี้พอแล้วนะผลปรากฏว่าคุณสามีก็เงื่อนใส่คู่เลยไหมแต่คุณหมอบุ๋มปรึกษาคุณหมอสมศิลป์นะคะชื่อคุณหมอสมศิลป์คุณไปหาเอาเองเลยคนนี้เก่งคุณหมอบอกขอเถอะครับคนเดียวดีกว่าเพราะ48แล้วแค่ติดผมก็ดีใจแล้วอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็ต้องดูผนังมดลูกอีกใช่ไหมว่าติดไหมไข่แข็งแรงไหมอะไรต่างๆก็ทุกอย่างฉลุยก็ทั้งเดือนแรกอะที่เลือดออกก็เลยต้องเงียบไปก่อนครับพี่เผื่อจะได้เผื่อใส่อีกฟองหนึ่งหรือยังไงก็ว่ากันไปก็เลยโฮไว้ก่อนจนกระทั่งพอ5เดือนอ่ะน่าจะแข็งแรงครบแล้วแหละพอดิ้นแรงมากอะไรอย่างเงี้ยครับพี่แข็งแรงมากปกติก็ปกติก็ลงพื้นที่ปกติล่าสุดก็เพิ่งไปแจกข้าวสาร200ครัวเรือนเก่งอ่ะแบกข้าวสารไม่แม่แบกข้าวสารหรือเปล่าใช่แม่แบกด้วยอะไรแล้วอย่าแบกไปแล้วเธอแล้วก็ไม่มีใครรู้เขาทุกคนก็เจอก็ไม่มีใครรู้ก็นางมาแฉวันที่เอาข้าวแกงมานะคือท้องแล้วเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วเพิ่งเจอแบกเจอไม่รู้เจ๋งมากไม่มีใครรู้เดี๋ยวคุณหมอสมศิลป์คนเมื่อกี้นะเนี่ยแล้วดิ้นโชว์พี่เห็นไหมเกี่ยวกว่าลูกจะเรียนจบคนนี้อ๋อไม่ก็สร้างเป็นกองทุนไว้ก็เรียนไปเองเหรอลูกไม่เรียนก็ช่างจะเป็นนักกีฬาโอลิมปิกก็ได้อะไรเงี้ยเตรียมไว้แล้วเขาวางแผนชีวิตดีตายได้ดีมากมีที่ดินให้ไม่ต้องเป็นห่วงมีที่ดินรับผ่อนใช่ไหมบ้านใหม่ใช่4 ไร่ก็คงเตรียมปลูกบ้านเลยป่ะพี่บุ๋มหรือว่าใช่ปลูกบ้านตอนนี้เดี๋ยววันอาทิตย์หน้าเนี่ยลงเสาเข็มค่ะแล้วก็จะปลูกบ้านกะเป็นบ้านที่ไว้อยู่กันตอนแก่ๆนี่แหละลูกจะอยู่ไม่อยู่ก็แล้วแต่เขาเมืองก็มีเยอะแยะแล้วจะปลูกทำไมอีกก็ยังไม่รู้นะจริงมันเล็กไปแล้วหัวอยากได้สวนแบบบ้านหัวอยากได้บ้านสวนแบบไม่ชอบให้มีคนอยู่ในหมู่บ้านที่แบบขับรถแล้วต้องมานั่งเอารถปิดหน้าบ้านอะไรเขาไม่ชอบชอบแบบเข้าไปในพื้นที่เนาะแล้วลูกเราเยอะไม่แต่ลูกๆนี่คือบุ๋มอ่ะซื้อบ้านซื้อคอนโดซื้อนู่นซื้อนี่กระจายหมดแล้วแม้กระทั่งลูกบุญธรรมก็มีมรดกให้อ๋อหรอ15คนเนี่ยนะรวมแล้วจริงมากขึ้นอยู่กับว่าคุณจะใช้ที่นั้นน่ะเป็นที่อยู่อาศัยหรือจะไปต่อยอดหรือจะขายแล้วแต่คุณแต่ฉันถือว่าฉันให้แล้วรับลูกพร้อมภาระอีกคนมั้ยจะโยนให้มาเลยคนเอามาให้เยอะมากเอานี่เป็นลูกวันๆคนส่งมาเยอะมากตอนนี้ใช่ส่งมาคุณบุ๋มรับเพิ่มมั้ยคะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ทําที่ดีเราทําเท่าที่มีอยู่ก่อนค่ะใช่ก็คือเอาที่ไหวเอาที่ไหวเอาจริงๆลูกสามี3ลูกตัวเอง3เป็น6ลูกบุญธรรมอีก9 9 15อื้อหือ48แล้วยังไงเหรอเนาะแล้วไงจริงก็48แล้วยังไงเหรอเนาะก็ยังไงไม่ทําเหมือนเดิมไม่เธอฉีกทุกกฎจริงฉีกทุกกฎเกณฑ์ที่สังคมเขาตั้งไว้ฉีกทุกกฎเกณฑ์ที่ไม่มาตรฐานก็วางเอาไว้มาตรฐานจริงนี่โอเวอร์สแตนดาร์ดมาตรฐานคืออะไรก็ไม่รู้ไงเพราะว่าอย่างตอนคลอดอเล็กซ์แต่บุ๋มเชื่อว่าไม่มีใครน่าจะทำลายสถิติบุ๋มได้อะคือประกาศวันนี้คลอดพรุ่งนี้ใช่แล้วออกหน้าจอทุกวันด้วยนะไม่ใช่ห่างหายจากวงการไปนะแล้วพักกี่วันตอนคลอดอเล็กซ์พักกี่วันพักอะไรล่ะประกาศวันจันทร์ประกาศวันจันทร์คลอดวันอังคารแถลงข่าววันพุธแล้วทำงานต่อเลยก็ทำงานเลยมาอยู่เนี่ยรายการนี้ใช่วันที่5แบบธรรมชาติหรือผ่าผ่าสิวันที่5นางมานั่งคุยโทรศัพท์นี่นั่งมานั่งสัมภาษณ์กับฉันอยู่นี่หญิงแกร่งจริงอ่ะจริงแข็งแรงแข็งแรงหลายคนก็จะบอกว่าถ้าฝ่ายชายคือชัดชาติฝ่ายหญิงก็ปณดาเนี่ยแหละแข็งก็จะเป็นอะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นค่ะแต่ก็เป็นเรื่องที่แบบว่าคือสัมภาษณ์เองยังช็อกเองไม่คิดว่า
เออรู้ว่าคุณนายบุ๋มบ้าบอๆนะความคิดมันบ้าบอๆนะแบบว่าบ้าบอๆทำไมเธอไม่เรียกว่าการวางแผนของชีวิตเลยแต่ฉันไม่แต่ว่าท้องตอน48มันเสี่ยงมากนะพี่มันเสี่ยงจริงๆมันเสี่ยงมันไม่มีใครเค้าทำกันไอ้บ้าก็หมอบอกว่าได้ก็ได้ไงคือถ้ามันธรรมชาติติดแล้วเข้าใจได้ว่าเออมันต้องนั่นแต่ว่านี่เราตั้งใจท้องในวัย48นี่แล้วฉันก็ใช้ชีวิตปกติฉันก็ยังไปเที่ยวล้านลาของฉันเหมือนเดิมเนี่ยเดี๋ยววันเสาร์ก็ไปชงชิ่งไม่แต่ดาเคยเห็นว่าแบบส่วนใหญ่อ่ะคนที่ท้องวัย48คุณหมอเขาจะให้แบบสโลไลฟ์ชีวิตชิลๆไม่ต้องไม่ประมาทอย่างท้องตอนท้องอเล็กอ่ะหมอก็บอกว่าคุณหมูไม่ต้องเครียดนะครับก็ใช้ชีวิตตามปกตินี่ฉันก็ลงพื้นที่ตามปกติไงก็ชีวิตพี่มันไม่ชีวิตปกติที่ไม่ปกติของคนอื่นถูกไหมบางคนเขาชีวิตปกติค่ะก็ฉันใช้ชีวิตปกติฉันผิดอะไรร่างกายปกติแล้วคุณหมอบอกไหมว่าคุณหมูหยุดออกไปก็คุณหมอก็กรี๊ดแตกตอนเห็นข่าวนี่แหละว่าไปลุยน้ำท่วมอกเราก็ลากเรือใช้ชีวิตปกตินะครับแต่เรื่องที่ว่าปกติของคุณหมูไม่ปกติของคนอื่นใช่ก็มีพอท้องครั้งนี้ค่ะคุณหมอที่เราฝากคันคุณหมอก็เลยบอกว่าปกติของคนทั่วไปนะคะทำแล้วลูกคนโตกับลูกน้อยเด็กน้อยอเล็กอายุห่างกันเยอะมากเนาะของอันดามันเนี่ยตอนนี้คือ18ก็เรียนมหาลัยแล้วอ่ะใช่เข้าปีหนึ่งใช่ค่ะเรียนหมอลูกติดหมออยู่ที่ว่าลูกจะเรียนอะไรเองเลยอ่ะแต่ไม่ต้องไปหวังโบท็อกกับเขานะเธออ่ะเขาจะเป็นหมอผ่าศพอ๋อหรอวายเออจริงเหรอเธอเจอเขาได้เธอตุยก่อนไม่ทันได้คุยกันหรอกใหญ่ฉันรู้สายตาเธออ่ะเธอหวังโบท็อกลูกฉันเองที่เลยอ่ะเรียนหมอเรียนอะไรกันส่วนใหญ่จะต้องแบบโอ้เธอจะต้องไปหาเป็นหมอสกินกันส่วนใหญ่ไม่ใช่ไม่จะเป็นหมอฉุกเฉินไม่ใช่ไม่ใช่ผ่าศพเลยฉันจะตุยใช่ก็ต้องรอเธอตัวได้แม่ได้แม่มาเยอะเหมือนกันเนาะเขาอาจจะฟังที่บุ๋มสอนอาชญาวิทยาเยอะไปนิดนึงเรื่องความยุติธรรมหมอนิติเวชจะเป็นหมอที่หาความจริงได้อะไรอย่างเงี้ยให้กับใช่แล้ววันนี้มีน้องอีกเนี่ยได้ปรึกษากับลูกคนโตไหมบอกตลอดค่ะบอกทุกขั้นตอนบอกทุกอย่างแล้วอาจารย์เขาบอกว่าไงบ้างตอนที่บอกว่าแม่หนูไม่ช่วยเลี้ยงนะเพราะหนูต้องเรียนหนังสือนี่ขนาดวันแม่เราต้องยังต้องตื้อเขาเลยว่าเออว่างให้แม่วันไหนลูกแล้วตอนนี้ว่างยังเออแม่ก็จองสิเดี๋ยวหนูพาไปอ่างี้นะเดี๋ยวบอกว่าพาแม่ไปกินโอมากาเสะหน่อยเออแม่ก็จองสิเดี๋ยวหนูพาไปแล้วว่างวันไหนนะยัง15คนนี่ติดมากพี่บุ๋ม15คนจำวันเกิดได้ไหมไม่ได้หมดค่ะไม่ได้หมดไม่ได้หมดของผัวยังจำไม่ได้เลยทำอะไรเยอะไงจำไม่ได้เออเยอะไปเยอะไปของตัวเองยังทำลืมๆเลยแหมอายุมาอายุเลข4ปุ๊บวันเกิดเราจะไม่ของเราจะพยายามลืมๆไม่สนใจวันเกิดตัวเองไม่อยากให้มันถึงวันเกิดแล้วใช่มันแก่ลงอ่ะใช่แล้วเราก็จะแบบความแก่มันก็มีความรู้สึกว่าถ้าเราพูดคำว่าเราแก่มันก็จะมีผลกับร่างกายของเราเองห้ามพูดคำว่าแก่ไม่ห้ามพูดเลยนะวัยรุ่นฉันยังทำได้ฉันมีไฟฉันมีไฟยังทำได้ทุกอย่างมันยังแบบมีความฝันอยู่อะไรอย่างเงี้ยวัยพวกเราเนี่ยมันเหมือนสะกดจิตตัวเองไงเธอฉันจะต้องอยู่อย่างนี้ฉันจะไม่เหี่ยวกว่านี้ฉันต้องหาหมอทุกวันอย่างเงี้ยไม่ใช่ตอนนี้เข็มจิ้มไม่ลงแล้วมดดามกับพิษตาไม่ไหวแล้วเธอฉันต้องหาหมอบ่อยๆของจริงไหนๆมารายการแฉขอแฉอีนี่ได้ไหมขอแฉเพื่อนฉันหน่อยไปหาหมอบ่อยป่ะไปหามีวันนึงฉันก็ตัดสินใจไปหาหมอคนนึงผลปรากฏว่าหันมาร้องได้ยินเสียงร้องข้างๆใครวะเสียงคุ้นจังเลยอีนี่ร้องอยู่เจ็บเธอหมาเจ็บเจ็บหมาเจ็บต้องทนเธอหมายุคแรกๆอ่ะเธอหมายุคแรกๆอ่ะยุคแรกๆเจ็บมากคุณแม่ผมกูเจ็บมากแล้วแม่นี่แบบนอนทับเธอไม่เจ็บกับเขาเหรอไม่เจ็บนี่แม่นี่เป็นความอดทนสูงมากเพราะว่าได้ทำฟรีเลยทนเพื่อจะได้หลายช็อตหลายช็อตเขาจะได้โอ้ยได้ได้อยู่ค่ะได้อยู่แบบหูน้ำตาไหลเลยนะแล้วนึกในใจอีมดดำมันทนได้ไงวะไปบอกยาชาก็แล้วก็เริ่มอดทนแบบว่าได้เสียงนางร้องยังไงร้องอย่างนี้เจ็บที่นั่นไหวไหมคะไหวไหวเจ็บขอด้ากอดหมอนเอาแล้วจิกหมอนไม่ได้ด้ากูต้องกรีดไม่ได้จะบอกหมอมีใครอยู่ในคลินิกป่ะนี่ฉันสองก็เลยเหลือฉันกับนางทั้งนั้นเนี่ยหมอไม่แบบไม่กล้าเอาคนอื่นขึ้นมาเลยคนอื่นไม่กล้าทำด้วยเจ็บนางร้องดังลั่นคลินิกแต่นางก็ทำค่ะทำคุณนายบุ๋มเห็นบอกก่อนหน้านี้มีโอกาสไปช่วยดารารุ่นใหญ่ท่านหนึ่งถูกมิจฉาชีพในคราบนักบุญเหรอโอ้
อันนี้เนี่ยก็คือว่าเราไม่รู้หรอกค่ะว่าสมัยนี้มิจฉาชีพจะมาในรูปแบบไหน อันนี้เป็นการเตือนภัยเลยนะคะพอเราอายุเยอะมากขึ้นเนี่ยหลายๆคนก็จะเข้าวัดเข้าวานะคะก็จะมาทำตีสนิทโดยเฉพาะยิ่งดาราเนาะเขาก็จะรู้ข้อมูลเราง่ายเขาก็จะเข้ามาพูดคุยคุณโอ้ยคุณอย่างนั้นคุณอย่างนี้นะแล้วก็อุ๊ยใจบุญจังเลยอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งตีสนิทกันไปหาที่บ้านเดี๋ยวพี่ไปรับขับรถไปรับแล้วขับรถหรูๆมารับอ่ะขับรถหรูๆมารับโปรไฟล์ดูดีแล้วก็เริ่มแนะนำเพื่อนแนะนำเพื่อนฝูงมากันเป็นขบวนการเป็นขบวนการด้วยชวนไปลงทุนอันนั้นเนี่ยมาเป็นศิลปินดาราเนี่ยเงินมันนิ่งแก่ๆจะทำอะไรเอาเงินเก็บมันลงทุนดีกว่าไปทำลงทุนเหมือนกองทุนน้ำมันหรืออะไรก็ไม่รู้แล้วก็เงินเป็น10ล้านน่ะหมดเลยหมดเลยจ้ะไม่พออยู่ๆกลายเป็นสัญญากู้กับเขาสัญญาร่วมลงทุนไปติดหนี้เขาต้องเอาคอนโดเธอมาตึงนะว้ายอย่างเงี้ยเนี่ยหมดสิ้นดาราคนนี้ยังมีงานในวงการอยู่มั้ยมีถ้าพูดชื่อทุกคนรู้จักกันทั่วประเทศดังเลยฮะอ๋อแล้วเขาก็คือไปโดนหลอกจนแม้กระทั่งคอนโดที่ตัวเองอยู่ก็โดนไปแล้วทำยังไงอ่ะบ้านเบิร์นจะไม่มีเนาะเขาทำไงแล้วพี่หงไปช่วยยังไงได้บ้างแล้วเขาเป็นดารามานานแล้วใช่ไหมก็นานแล้วสินานรุ่นพวกเรามาก่อนพวกเราอีกอผู้ใหญ่อ่ะรุ่นผู้ใหญ่ที่เงินเก็บเยอะมากแล้วอ่ะแล้วตอนพยายามเกษียณแล้วใช่แต่ผลปรากฏว่าก็กลายไปว่าพอโดนหลอกมาอย่างเงี้ยก็มาปรึกษาเราเราก็เลยแบบอ่ะเดี๋ยวไปปรึกษาคนที่มีความรู้ด้านกฎหมายที่แก้เรื่องเพราะมันเรื่องมันขึ้นศาลไปแล้วบุ๋มช่วยอะไรไม่ได้แล้วไงมันเกินมือไปแล้วเราก็เลยต้องแนะนำผู้ใหญ่ที่รู้เรื่องตรงเนี้ยว่าจะแก้คดีกันยังไงต้องจัดการยังไงอะไรยังไงก็ตอนนี้มีรอยยิ้มกลับมาแต่ยังคดียังไม่เคลียร์หมดนะแต่มีรอยยิ้มกลับมาสบายใจขึ้นที่มีคนช่วยดูแลเคสนี้ให้อย่างน้อยบ้านก็ไม่โดนเอาออกไปเนาะยังไม่รู้อ๋อยังไม่รู้คดียังไม่สิ้นสุดเพราะกว่าศาลจะตัดสินเป็นปีเขาบอกดาราคนนี้ค่อนข้างจะพลาดท่าเสียทีไปเยอะเยอะเป็นเงินหมดตัวหมดใช้คำว่าใช้คำว่าบัตรที่มีก็หมดไม่ใช่เงินสดอย่างเดียวทั้งบ้านคอนโดทุกอย่างโอ้โหจะฆ่าตัวตายอ่ะอุ้ยตายแล้วแต่ตอนนี้ดีขึ้นสถานการณ์ดีขึ้นเรื่อยๆดังดิฉันก็ต้องส่งเมสเซจคุณไม่รู้หรอกว่าคืนนึงเนี่ยฉันส่งเมสเซจถึงคนในวงการบันเทิงกี่คนอุ้ยอ๋อไม่ได้มีแค่เคสนี้โอ้มีหลายเคสทั้งเรื่องสุขภาพทั้งเรื่องอายุเยอะทั้งเรื่องอยู่คนเดียวใครจะรับปัญหาก็โทรหานางบางทีใช่บอกเออเธอเก่งเนาะเธอรับปัญหาไปเยอะๆไม่เครียดหรอเวลาเรารับปัญหาคนอื่นอะไรเงี้ยครับพี่บุ๋มชินแล้วมั้งชอบเพราะว่าทุกวันเมื่อวันอย่าเรียกว่าชอบเลยเธอแต่เพียงแต่ว่ามันต้องเจอมันต้องเจอแล้วมันต้องอยู่ให้ได้อาจจะอยู่กับธรรมะไงว่าเออปัญหามีเพื่อให้แก้นะปัญหามีเพื่อให้แก้นะแล้วอันเนี้ยมันก็ไม่ใช่ชีวิตเรานะแต่เพียงแต่ว่าถ้าเราอ่ะสามารถช่วยเขาได้แต่ละเคสไม่ว่าจะเป็นคนในวงการบันเทิงกันเองหรือว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนกันเองอะไรอย่างเงี้ยเราช่วยได้เราก็ช่วยเคสบอกไปอีกเคสหนึ่งเนี่ยเป็นนักร้องโดน Facebook ปลอมทักเข้าไปบอกว่าพูดคุยใช้โปรไฟล์ปลอมแล้วก็หลอกให้หลงรักเป็นนักร้องแต่ไปโดน Facebook แต่ดาราก็โดนเยอะเธอใช่ดาราโดนกันเยอะแต่นักร้องคนนี้เป็นนักร้องที่พูดชื่อคนรู้จักอีกแล้วผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงโหหลอกไปโดนผู้หญิงหรอผู้หญิงโดนผู้ชายแบบโปรไฟล์หล่อมากแล้วก็เหมือนอารมณ์แบบบอกว่าตัวเองเป็นคุณครูแล้วก็ส่งคลิปว่าผมกำลังสอนหนังสืออยู่นะครับอะไรอย่างเงี้ยบอกรายงานตัวแล้วก็แต่เขาบอกว่าเราก็ถามแล้วทำไมถึงเชื่อเพราะวิดีโอคอลกันอ๋อได้เห็นหน้าด้วยเห็นหน้าเลยหรอแต่ไม่ได้เห็นหน้าผู้ชายแต่เห็นหน้าตัวเขาแต่คุยกันทุกวันคือเขาคารมดีครับแล้วแต่ว่าผู้ชายเขาไม่เห็นหน้าไม่เห็นเพลงดังไหมผู้หญิงคนนี้ดังผู้ชื่อรู้จักผู้ชื่อรู้จักเลยทุกคนใครอ่ะวิดีโอคอลแต่ไม่เห็นหน้าฝั่งนู้นแต่เชื่อใจใช่เชื่อใจมากแล้วทีนี้ผลปรากฏว่าทางฝั่งนู้นดันอัดวิดีโอไว้เพราะมีแบบช่วงที่นางต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าจะไปร้องเพลงจะไปอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่ายังมีงานร้องเพลงอยู่ทุกวันนี้มีจะไปร้องเพลงจะไปอะไรก็มีเห็นแบบเห็นเลือนล่างบ้างก็น่าอัดวิดีโอแบบแคปหน้าจอไว้แบ็กเมลเรียกตังค์แต่อันนี้ยังไม่โดนหนักหนาสาหัสโดนเรียกตังค์เรียกตังค์ไปบ้างแล้วยังแล้วมีเข้ามาตาม Facebook นิดหน่อยว่าเอ้ยคลิปเหมือนหน้าเหมือนดาราคนนี้แอบส่งมาเพราะฉะนั้นคลิปนี้อาจจะมีหลุดเพราะมันแคปไปแล้วแต่ถ้าหลุดฉันก็ลุยอ่ะฉันก็รอไปจัดการมันอยู่เหมือนกันเอาพูดกันอย่างนี้เลยแต่ว่ายังไม่มีความเสียหายมากกว่านี้ทางด้านการเงินไม่ยังไม่เยอะมากแต่มันก็การจะมาหลอกเงินนั่นแหละมันจะมาหลอกเรียกค่าแต่เรื่องดิสค่าดิสเครดิตมีแล้วล่ะใช่การเรียกค่าไทยโอ้โห
้อันตรายมากนะอย่าไว้ใจใครเด็ดขาดใช่ที่มาที่ไปจริงๆอ่ะเจ๊กับคุณไอ้บุ๋มไปกราบหลวงปู่ศิลาสูงหลวงปู่ศิลาบอกเลยคอยช่วยคนหลวงปู่ศิลาเปลี่ยนนามสกุลให้ค่ะอ๋อเหรอเขาไปกราบมานานแล้วเหรอไม่เพิ่งไปกราบมาเนี่ยแล้วค่ะแต่ก็หลวงปู่ศิลาก็เลยบอกชี้หน้าครั้งแรกเลยก็เจอหน้าแล้วก็ชี้หน้าบอกเนี่ยทำบุญเยอะนะช่วยคนเยอะนะแต่ชาติเนี้ยรวยแค่ 70%เพราะที่เหลือ30เราไปช่วยเขาบ้านหมดแล้วก็แต่ชาติหน้าเนี่ยจะรวยมากดูหมดงั้นหนูลาไปชาติหน้าเอาชาตินี้ก่อนต้องช่วยคนหนึ่งเซนช่วยคนหนึ่งเซนแล้วมีเปลี่ยนนามสกุลให้ไปบุ๋มด้วยเปลี่ยนนามสกุลให้ด้วยจากวงผู้ดีเป็นวงประเสริฐก็บอกนะก็บอกนะกลายเป็นวงประเสริฐแกบอกว่าชีวิตเนี้ยทำให้คนเยอะมากเลยนะประเสริฐมากเลยนะแล้วปกติเราต้องถวายเงินเข้าวัดใช่ไหมแต่เนี่ยพระโยนเงินให้เราแล้วไปช่วยคนหลวงพ่อบอกว่าหลวงปู่บอกว่าเอาเงินเนี้ยไปซื้อที่ดินเพิ่มที่กำลังทำอยู่เขาเห็นว่าตรงเนี้ยจะช่วยคนได้จริงๆแล้วมูลนิธิที่กำลังทำตรงคลองแปดซึ่งผมไม่ได้เล่าอะไรเลยแล้วท่านงงมากผมงงมากเลยแล้วแบบหลวงปู่ก็บอกว่าเอออ่ะอันเนี้ยเอาไปช่วยคนอันนี้เราต้องเอาไปซื้อที่นะอันนี้ต้องทำอย่างนี้นะอย่างนี้นะแล้วรู้ไหมเหรียญที่หลวงปู่ให้มาออกผมฉันถูกได้ตังค์ดีใจมากได้เหรียญหลวงปู่ด้วยได้เหรียญหลวงปู่หลวงปู่เจียจานจานข้างหลังเออโอ้โชคดีจังเลยใช่แล้วก็ท่านก็ให้เองอะไรเองเลยจนเราแบบตื้นตันมากอ่ะเพราะว่าตอนนี้ยังกำเงินก้อนนี้อยู่ก็เดี๋ยวเอาไปทำบุญตามที่เอาไปซื้อที่เอาไปซื้อที่ปกติคนจะต้องเอาเงินไปถวายพระแต่นี้พระเอาเงินโยนลงมาให้ใช่ให้ไปช่วยบอกว่าให้ไปช่วยคนช่วยให้ได้เยอะๆนะเออเพราะว่าผมเขาเห็นเขาบอกว่าเห็นว่าช่วยผู้หญิงเยอะมากค่ะก็เลยไปหาที่กาฬสินธุ์เลยเหรอใช่ๆก็ท้องอยู่นั้นอ่ะคุณไอ้บุญไปกาฬสินธุ์ด้วยเหรอลุยมากก็ไปก็หลวงปู่อยู่กาฬสินธุ์ก็ไปกาฬสินธุ์นึกว่าตอนที่ท่านมากรุงเทพแล้วเข้าไปหาไม่ใช่ไปหาที่กาฬสินธุ์เลยกรุงเทพเข้าไม่ไหวหรอกคนเยอะเข้าไม่ไหวมันนัดดาวงประเสริฐความที่ก็เกรงใจนางยังบอกว่าเออคุณไอ้บุญมาคุยอย่างที่ว่าท่านมีตัดสินใจมีรูปตัวเองนั่งมาจากฮ่องกงก็นั่งอ่านข่าวเองมาตัดสินใจมีรูปตอนนี้ยอดจริงๆท่านผู้ชมฮะสวนทุเรียนเจ้าดังฟาร์มเดย์ลูกค้าต้องเช่าทุเรียนก่อนฮะคือยังไงเช่าทุเรียนจ่ายเดือนละ890บาท10เดือนอ๋อมันต้องจองแล้วคุณเนี่ยจะได้กินทุเรียนเกรดแบบว่าโรยัลโรยัลมากกว่าส่งออกมากคือเกรดดีกว่าส่งออกดีกว่าส่งออกโอ้แต่คุณจะต้องย้ํายังไงอะต้องจองก่อนเนี่ยนะต้องจองคือจองตั้งแต่มันออกคือเขาเรียกว่า subscribe 10เดือน subscribe เดือนละ190ครบ10เดือนกินทุเรียนเกรดรอยัลใช่ครับซึ่งมันเป็นเกรดที่ไม่ได้จะหากินง่ายๆใช่คือเกรดดีกว่าส่งออกค่ะมันดีกว่ายังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันฮะครับผมโอ้ยไม่ได้กิน